วัสดีครับทุกคนขณะนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีแดหึงครับโปรแกรมวันนี้นะครับค่อนข้างชิลนิดนึงเพราะว่ากว่าจะถึงเวลานัดกับเพื่อนนะก็เวลา5โมงเย็นนะครับวันนี้ก็เลยเป็นโปรแกรมการมาซื้อของนะฮะเป็นเครื่องสำอางเป็นตัวนี้เลยนี่เป็นตัว BB ครีมนะฮะซึ่งหาซื้อยากมากๆเพราะว่ามันไม่มีขายตามช็อปทั่วไปไงเวลาอยากจะฝากใครซื้อนะเขาก็หากันไม่เจอเว้ยคือเวลาไปเที่ยวอ่ะก็จะพกแค่หลอดเนี้ยหลอดเดียวเลยจริงสำหรับผู้ชายนะใช้แค่เนี้ยพอเลยฮะคุยไปคุยมาตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหิวนะฮะนี่ข้างหลังเห็นมีซุปเปอร์ GS25 เดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่ามีอะไรพอจะกินได้บ้างลองท้องก่อนที่ไปเจอเพื่อนไปเราไปดูกันเราก็ได้มาแล้วนะฮะเป็นคิมบับในราคา 2,000 วอนก็ประมาณ60บาทเดี๋ยวลองชิมดีกว่าว่าเป็นยังไงวิธีแกะนะครับก็นี่มีโอเพ่นตรงนี้นะฉีกเห็นแล้วแล้วก็เปิดทำไมอย่างนี้นะโอ้ชิมแล้วนะครับมันอร่อยกว่าที่คิดไปนะครับทีแรกไม่รู้ว่ามันเป็นไส้อะไรอ่ะดูแต่รูปนะครับนี่นะครับที่เห็นนะเป็นไส้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อหรือว่าหมูนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช็ดเท้าดองเหรอปูอัดเหลืองๆนี่นะฮะนี่คือชีสเว้ยโหแบบกลิ่นกลมกล่อมมากหอมมันครบเครื่องเลยคือแบบโคตรอร่อยอ่ะกินง่ายก็60บาทแล้วจริงๆติ่มแน่นอนเนี่ยชิ้นเดียวพอกินไปเรื่อยๆเว้ยมันคุ้มค่ามากๆมันมี2ไส้ให้2ด้านเพิ่งสังเกตนะอันนี้เป็นรสหนึ่งนะจะเป็นชีสกับเนื้อนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรสหนึ่งเลยด้านนี้จะเป็นมีกิมจิด้วยนี่เห็นไหมเมื่อกี้มันจะเป็นเนื้อแล้วก็ชีสนะฮะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบพวกแฮมหรือไส้กรอกนะแล้วก็เป็นกิมจินะครับดีกินไปแล้วมี2รสถือว่าอันนี้นี่แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะลองมาซื้อกินกันดูนะครับแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปหาเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งจากสถานีแดหึงนะครับไปที่จงโนโอกานะครับใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะก็น่าจะถึงนะครับเพื่อที่วันนี้จะไปชิมอาหารเมนูเด็ดนะครับที่เพื่อนแนะนำมาส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าครับแต่ตอนนี้ต้องรอให้รถไฟมาก่อนนะเมื่อไหร่จะมาเนี่ยมูนวอล์กโอ้รถไฟมาแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็คิดว่าเราเจอแล้วแหละเป้าหมายเจอแล้วนะฮะอันยอเจอกันอีกแล้ว We meet again Yeah, I record my phone. It's faster. How are you? I'm good. How are you being? Yeah, very good. But I stay here too long. Right. Yeah. Actually, there's not much thing to do at home. Oh yeah, I think so. นี่นะครับระหว่างทางที่จะไปร้านอาหารก็จะเป็น traditional market นะครับเดี๋ยวให้ดูขายของแบบนะพวกขนมต่างๆนะฮะ shop.Oh, famous shop. Yeah, because can we go see a little bit inside? Yeah, here. Yeah, yeah. You can see the
thing like in the front there. Can you see the bread? It's like okay. Korean wow. traditional bread. Oh, been doing Every that. Yeah. Like here, there's a long queue. Oh. Say bye. วันนี้ครับขายดีมากเลยมีคิวยาวมากเลยนี่ก็ดูแล้วเหมือนกับปาต้องโกบ้านเรามั้งว้าวโอเคไก่หน้าเลือกไม่ได้เดี๋ยวโดนเขาด่านะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงเป็นของทอดนะน่ากินมาก Are you scared to take videoOrder it because many times they say why will you take it why you take it like oh. Oh, yeah feel scared feel like if you be okay if like look like foreigner and take video but I think they don't know maybe yeah that's why they feel like why I have to take video do they speak in Korean here yeah, or yeah, yeah Korean.I think you need to be careful not to take their face. Think so. Yeah. นี่นะครับก็คือของขายเต็มไปหมดเลยนี่ข้างบนก็จะเป็นธงติดนะครับพันธุ์เชิญอ๋อ so everything is side dish พวกนี้ก็เป็นพวก side dish ทั้งหลายนะครับ but I think it's mostly seafood ones here.Interesting. Right. Yeah. So everything here cheap. Blanket. หลังจากตรงนี้จะไม่ได้เป็นพวกอาหารแล้วนะครับนี่จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับผ้าทั้งหลาย Okay, then where should we go? Let's go eat. Okay, let's go eat. Yes. How it called again? 저 앞에서 건데기. 건데기. 여기 있구나. I remember so well. จะลองกินนี่เด้อฮะ1 2 3บอกเจ๊มาเมื่อกี้เจอคนบ้านนึงก็ตะโกนบอกเจ๊มาแล้วอ่ะจะกินไหมนี่ตอนนี้โอ้โหนึกว่าเขาทะเลาะกันไม่ใช่นี่เขาก็นั่งกินปลาหมึกนะนั่งกินมันแล้วก็จ้องมันด้วยนะ Is here famous for foreigners too? I think so. It's getting more and more famous. And the raw beef is really popular here. เขาจะพาไปกินเนื้อที่มันเป็นเนื้อดิบเนี่ย These are the This one? Yeah. Beef tartare. That and that.Pancake or pancake with broccoli. Beef. ข้าวหลังซอสเซจยาวมาก Bread sausage something right? That one. Ah, this one. Sundae. Bread? Wait. No, not really. Sundae. Inside it's like some kind of noodle. Yes, sundae have black color. แล้วข้างนอกเป็นไส้หมูข้างในเป็นวุ้นเส้นนะ Yeah. Why is black color?Because maybe because the noodle inside is not colored. Like maybe octopus ink like that. Oh, octopus ink. เป็นเลย Okay. Yeah. มีชั้นสองนะครับเดี๋ยวเรากำลังขึ้นไปชั้นสองThe beef and raw beef. Raw beef. This is a menu. We don't know what it is. This one is onion. It's spicy. And kimchi. What did you order before? Just now? You can raw beef. Raw beef. And How to call again this one? Changsu. Bakkoli. Bakkoli. This is like alcohol. 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 But it's made from rice. The way to eat is you have to put this. Put this.
Okay. Oh, sticker on my face. เขาบอกให้ติดสติกเกอร์บังหน้าไว้ด้วยต้อง mix ก่อน the white thing โอเคเอาแต่ดาวต้องเขย่าก่อนเนี่ยแล้วก็เปิดฝาเราก็จะให้ผู้หญิงเปิดแล้วเราถ่ายไปดูโอมาวอโอเคเดี๋ยวแล้วเราก็จะเทคืนให้นะโอเคโอเคมีอาหารมาแล้วครับหนึ่งอย่างนะฮะเป็นเหมือนพิซซ่าโน้ตนักเรียนพิซซ่าKorean pizza or pancake. Oh, this one has cake. Yeah. Yeah. So, let's try this one. Let's try it. Yeah. Tastes like soju. Yeah, but milk. Like milk, a little bit. แล้วอีกอย่างนึงนะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อดิบเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติดีนะฮะก็แบบมันก็แปลกดีนะแต่ว่าก็น่าลองไปนะเราก็จะลองอันนี้ดูนะเป็นของทอดนี่นะแล้วก็จิ้มไปที่อันนี้นะเป็นจิ้มของมันนี่นะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าบินเดต็อกนะลองชิมนะโอ้คริสปี้อร่อยรสชาติมันคล้ายๆกับไก่ทอดกับขนมหัวไชเท้าผสมกันเนี่ยกรอบๆหอมๆอร่อยดีลองกินกับอันนี้ดีกว่าวิธีการกินนะครับก็คือเอาอันนี้มานะแล้วก็ใส่อันนี้ไปนะใส่ซอสนี้นิดนึงห่ออย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วใส่ซอสมันก็จะหยืดได้แล้วไม่เหม็นข้าวโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะฮะกำลังอร่อยเลยนะตอนนี้นะเราก็กินเสร็จแล้วครับน่าจะแดงๆนิดนึงเพราะว่ากินอันนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนโซจูแบบน้ำข้าวก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนี่ยหน้าก็จะแดงๆนิดนึงใช่ไหมเป็นคนที่กินแอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ตาขอบตาจะแดงเราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังได้กินเนื้อดิบอันนี้ไปนะครับรสชาติมันโอเคนะมันไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นคาวหรืออะไรเลยเพราะว่ามันมีน้ำมันงาแล้วก็ตัวงาเนี่ยดับกลิ่นอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นอยู่กับตาไงว่ามันเป็นของดิบเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันก็จะแบบหน้าเราก็จะแปลกๆนิดนึงนะแต่คือโดยรวมแล้วมันอร่อยดีครับเป็นสิ่งที่มาที่นี่แล้วควรจะลองมาถึงต้องลองกินI should try. Like strawberry, like that. Strawberry yogurt. Okay, then try. So I think you can try either blueberry one or the blueberry. Blueberry. Oh, then yeah, blueberry. This looks a little bit more unique, right? Ah, yeah. Than the one. Yeah, this one too simple. Then maybe this one. Try this. So now it's your turn. Order. Oh. ต้องสั่ง
ป็นภาษาเกาหลีนะเพื่อนบอกบูริบูริบูริบูรูบูรูบูริชิปเป็นเค้กฮันเกจเซียบูรูบูริชิปเป็นเค้กฮันเกจเซียแล้วเดี๋ยวเราต้องไปสั่งเลยฮะดูซิเป็นไงชอบเที่ยวNobody's coming. Huh? Oh. Buri, buri. Chicken, egg, and get you. You got nervous. มาแล้วนะครับมาแล้วเป็น blueberry chiffon cake นะครับ Hungry จุเซียจะต้อง practice practice more blueberry chiffon cake blueberry chiffon cake chiffon blueberry blueberry chiffon chiffon กดยากเลย blueberry chiffon cake blueberry blueberry chiffon cake1개 오케이 하나 주세요 하나 주세요 My friend say have another word to say for cake like one piece 한 조각 1 chim one piece one 조각 아 한 조각 이네 블루베리 짙은 케이크 한 개 주세요 블루베리 짙은 케이크 한 개 주세요 Finally โอเคเรามากินกันดีกว่า นี่ก็คือเค้กนะครับที่เราได้มา What is this It's like strawberry chocolate latte อ๋อ strawberry chocolate latte Yeah And this one I cannot remember what I ordered Here read Caramel macchiato Good job อ๋อ Yeah เราก็ได้มาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาน่ากินมากชอบรสเค็มมากเลยครับนั่นแหละ I already ate blueberry อร่อยอร่อยเค้กนุ่มเลยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเป็นเค้ก blueberry นะนิ่มนิ่มหอมมากอร่อยมาชิตะมาชิโซน้องมาชิโซน้องมาชิโซอันนี้นะครับก็เป็นองุ่นแดงนะครับอันนี้ก็องุ่นเขียวบูรี่เบอร์รี่ชิปฟุนฮันเกจูเซ่บูรี่เบอร์รี่บูรี่เบอร์รี่บูรี่เบอร์รี่blueberry blueberry chipun 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 blueberry chipun chipun so is my mistake to say like Korean English pronounce like blueberry chipun cake I have to say blueberry chipun cake하나 주세요 블루베리 지펀 케이크 하나 주세요 블루베리 지펀 케이크 하나 주세요 오케이 블루베리 지펀 케이크 하나 주세요